你有没有在听我说呀？เรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้ยัง老师เวลาที่เพื่อนคนจีนของเราเนี่ยค่ะเวลาที่เราคุยสนทนากันอยู่แล้วอยู่ดีๆเหมือนกับเขาเหม่อลอยหรือว่าไม่ได้ฟังเรานะคะคือแบบเงียบไปเลยเราสามารถถามด้วยประโยคง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะ你有没有在听我说你有没有在听我说ซึ่งประโยคนี้มีความหมายแปลว่าเธอฟังฉันพูดอยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะนี่แปลว่าคุณหรือเธอส่วนหยงไม่หยงเนี่ยเป็นตัวที่ถามว่าได้ทำหรือไม่ได้ทำสิ่งนั้นและสิ่งที่ทำนะคะคือคำกริยาที่อยู่ด้านหลังหยงไม่หยงใจทิ้งหัวชัวใจแปลว่ากำลังทิ้งแปลว่าฟังเพราะฉะนั้นมีการถามว่าคุณได้กำลังฟังฉันอยู่หรือเปล่านั่นเองนะคะใจทิ้งหัวหัวแปลว่าฉันและชัวแปลว่าพูดค่ะนี่หยงไม่หยงใจทิ้งหัวชัวก็คือคุณกำลังฟังฉันอยู่หรือเปล่าหรือบางครั้งเวลาที่เราอาจจะเงียบไปนานนะคะเพื่อนก็อาจจะถามเราด้วยประโยคนี่อยู่ประโยคใช่ที่หัวชั่วเธอกำลังฟังฉันพูดอยู่หรือเปล่าถ้าเรากำลังฟังอยู่นะคะเราก็บอกว่าเอ๊ะหัวใจทิ้งเอ๊ะนี่คือเป็นการตอบเราว่าจ้าหรือค่ะหรือครับหัวใจทิ้งหัวใจทิ้งฉันกำลังฟังอยู่继续说继续说ก็แปลว่าพูดต่อเลยจ้าคำว่า继续นะคะแปลว่าต่อเนื่องเวลาที่เราอยากจะให้ทำอะไรต่อเนื่องนะคะก็ให้ใส่คำว่า继续ไว้ด้านหน้าคำกริยานั้นได้เลยและในประโยคนี้คือ说ที่แปลว่าพูดดังนั้น继续说พูดต่อเลยจ้าแล้วพบกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC School นะคะใครชอบเรียนภาษาจีนสนุกกับการเรียนภาษาจีนสามารถมาคลิกติดตามแฟนเพจของป๊อปปี้หยางเราซื้อได้เลยนะคะเราซื้ออัปเดตคลิปใหม่ๆทุกวันเลยและก็มีสอนไลฟ์ฟรีหน้าแฟนเพจ Facebook OEC ทุกวันตอนเย็นๆด้วยนะคะคลิกติดตามแฟนเพจแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะไม่รู้ว่าเราซื้อได้มาไลฟ์แล้วนะคะหรือว่าไม่ได้รับข่าวสารว่าป๊อปปี้หยางซื้อได้อัปเดตสิ่งใหม่ๆหน้าคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะเจเจน